นั่นวงการล่าสุดน้องสกายหลังหายมะเร็งเรียกได้ว่าวันนี้ค่ะเราก็ไม่พลาดที่จะพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวของหนุ่มน้อยคนนี้หลังจากที่บรรดาแฟนคลับเฝ้าติดตามอาการน้องสกายดาราเด็กที่โด่งดังเรื่องแรกนะคะจากละครเพลิงบุญในบทลูกชายใจเริงค่ะเรียกได้ว่าป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะที่4ตั้งแต่อายุเพียงแค่2ขวบเท่านั้นนะคะซึ่งหนุ่มน้อยคนนี้อดทนต่อสู้กับโรคร้ายมามากกว่าครึ่งปีแล้วและรับการรักษาด้วยคีโมจนถึงครั้งสุดท้ายโดยที่อาการทรงๆสุดๆผ่านช่วงเวลายากลำบากมาหลายครั้งแล้วก็หลายหนมากๆเลยแล้วค่ะจนกระทั่งน้องสกายอาการดีขึ้นนะคะโดยผลตรวจไขกระดูกที่เจาะไปก่อนออกโรงพยาบาลไม่พบเซลล์มะเร็งแล้วค่ะแต่ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพร่างกายแล้วก็คอยตรวจทำสแกนเป็นระยะเพื่อมาให้กลับมาเป็นซ้ำอีกแล้วค่ะงานนี้นะคะคุณแม่ก็ได้อัปเดตภาพความน่ารักของน้องให้กับบรรดาแฟนๆได้ชมกันค่ะโดยน้องสกายสามารถกลับมาวิ่งเล่นได้แล้วแถมยังดูร่าเริงเหมือนเดิมเลยล่ะค่ะและที่สำคัญน่ารักแล้วก็หล่อเหมือนเดิมเลยล่ะค่ะงานนี้ก็เอาใจบรรดาแฟนคลับบรรดาพี่ป้าน้าอาไปเลยล่ะค่ะและน้องสกายของเราต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเด็กที่อดทนแล้วก็สู้มากๆเลยล่ะค่ะแถมตอนนี้ผมก็เริ่มขึ้นแล้วก็ใช้แววหล่อแน่นอนแล้วค่ะในอนาคตมีผลงานในวงการบันเทิงให้บรรดาแฟนๆได้ติดตามกันอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะ